ขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยคือองค์สมเด็จพระบรมครูสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ขอความรู้ยิ่งเห็นจริงในพระสัทธรรมจงบังเกิดมีแด่พระโยคาวจรและโยคีผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านต่อจากนี้เราก็จะได้มารับฟังการบรรยายในภาคคำที่จะได้นำเอาเรื่องในธรรมบทมาแสดงซึ่งการแสดงแต่ละครั้งก็ได้ประโยชน์ทั้งผู้ฟังแล้วก็ผู้แสดงคือผู้แสดงก็ได้ทบทวนได้วิเคราะห์พิจารณาในข้ออัดข้อธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ผู้ฟังก็ได้รับประโยชน์จากการฟังการคิดพิจารณาในเนื้อหาก็จะได้รับประโยชน์ไปด้วยกันทั้งผู้แสดงทั้งผู้ฟังคนฟังจะมากจะน้อยแต่ว่าสิ่งที่ได้บรรยายไปก็ไม่ได้หายไปไหนคนที่ฟังอยู่ตรงนี้อาจจะไม่เยอะแต่ว่าคนที่ฟังทางสื่อออนไลน์ก็มีอยู่แล้วก็ข้อมูลเหล่านี้ก็จะเก็บเป็นทั้ง MP3 ทั้งวิดีโอก็จะเก็บไว้เป็นข้อมูลในการบรรยายธรรมแต่ละพรรษาแต่ละปีสำหรับเรื่องที่จะนำมาบรรยายในวันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจจากตัวอย่างของบุคคลที่เราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าแสดงธรรมไว้ในพระสูตรที่เรียกว่าสุตตันตปิฎกแสดงตามอัธยาศัยของบุคคลซึ่งบุคคลก็จะมีแตกต่างกันมากมายบางกลุ่มบางพวกก็เป็นกษัตริย์เป็นเจ้าชายเป็นวรรณะชั้นสูงแต่ว่าบางกลุ่มบางพวกก็เป็นระดับล่างสุดก็คือพวกจันทานพวกที่ไม่มีแม้แต่ที่จะซุกหัวนอนก็มีแต่ว่าส่วนมากก็จะมีตัวอย่างในระดับของชนชั้นสูงเป็นพระมหาสาวกพระอสีติมหาสาวกในส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นระดับของกษัตริย์ของพราหมณ์ของชนชั้นสูงทีนี้วันนี้เรื่องที่จะนำมาแสดงเนี่ยเป็นเรื่องของชนชั้นล่างสุดเลยคือเป็นเด็กที่ไม่มีที่จะซุกหัวนอนเลยคือเป็นขอทานเป็นเด็กเร่ร่อนที่พระอานนท์ท่านได้ไปเจอแล้วก็นำมาบวชเรื่องนี้ชื่อเรื่องพระ
พระนึกชื่อท่านไม่ออกแหละท่านชื่อของท่านเป็นชื่อที่เกี่ยวกับเสื้อผ้าที่ท่านนุ่งปิโลติกะท่านชื่อปิโลติกะท่อนผ้าเก่าผ้านุ่งเก่าๆขาดภาษาบาลีว่าปิโลติกะท่านจึงมีชื่อตามลักษณะการนุ่งของท่านชื่อปิโลติกะภิกษุเรื่องนี้เกิดขึ้นจากที่มีเด็กขอทานนุ่งเสื้อผ้าขาดเที่ยวถือกระเบื้องขอทานภาชนะขอทานเขาใช้กระเบื้องใช้กระเบื้องในการขอเศษอาหารจากผู้คนสมบัติที่มีติดตัวก็คือเสื้อผ้าขาดกับกระเบื้องขอทานท่านเป็นลูกเต้าเหล่าใครไม่ปรากฏนะแต่ว่าปรากฏตอนที่พระอานนท์ไปเจอท่านขอทานอยู่ซึ่งในประเทศอินเดียปัจจุบันนี้ก็มีเยอะมากโดยเฉพาะในรัฐพิหารที่เป็นที่ที่ชาวพุทธเราไปสังเวชนียสถานก็จะเจอพวกขอทานที่น่าสงสารเป็นเด็กที่น่าสงสารตัวดำมอมแมมใส่เสื้อผ้าขาดพระอานนท์ท่านก็ไปเจอเด็กขอทานก็เลยถามว่าอยากจะบวชไหมการที่เธอเข้ามาบวชจะดีกว่าขอทานอย่างนี้ไหมเด็กนั้นก็บอกว่าใครเล่าที่จะให้ข้าพเจ้าบวชไม่มีใครให้ข้าพเจ้าบวชพระอานนท์ก็บอกว่าเรานี่แหละจะให้เธอบวชเด็กคนนั้นก็เลยได้บวชเพราะพระอานนท์ท่านสงสารเป็นผู้บวชให้พระอานนท์ได้นำเด็กคนนั้นมาอาบน้ำขัดสีร่างกายนะเพราะว่ามันร่างกายเนื้อตัวมอมแมมไปหมดสภาพของเด็กขอทานก็เอามาอาบน้ำด้วยมือของตัวเองเลยพระอานนท์เอามาอาบมาถูขี้ไข่ออกล้างเนื้อล้างตัวแล้วก็ปรงผมก็ให้กรรมฐานด้วยนั่นแหละตอนที่ปรงผมแต่ว่าเด็กคนนี้ก็ยังไม่รู้เรื่องอะไรอ่ะตามปกติของการที่จะให้บวชก็จะต้องให้กรรมฐานให้ตัจปัญจกกรรมฐานในขณะที่ปรงผมเพราะเด็กบางคนสามารถที่จะเจริญกรรมฐานได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ในขณะที่ปรงผมเสร็จก็มีหลายองค์แต่ว่าเด็กคนนี้ก็ยังไม่ได้รู้เรื่องอะไรพระอานนท์ก็ปรงผมให้กรรมฐานแล้วก็ให้รับไตรสรณคมให้บวชให้ห่มผ้ากาสาวพัสก็คือให้ห่มผ้าจีวรเป็นสามเณรส่วนผ้าเก่าที่เด็กคนนั้นเคยนุ่งพระอานนท์ก็จับมาคลี่ดูซ้ายดูขวาดูจับ
คลี่ดูพยายามที่จะหาวิธีที่จะนำไปใช้ประโยชน์เพราะว่าพระอานนท์นี่ท่านจะไม่ทิ้งอะไรให้เปล่าประโยชน์เลยนะผ้าจีวรเก่าๆเนี่ยท่านก็ยังเอาไปใช้ประโยชน์อย่างมากมายที่พระราชาเคยถวายเคยถามพระอานนท์ที่พระเทวีถวายผ้ามาตั้งเยอะแยะก็เลยถามพระอานนท์ว่าเอาไปใช้อะไรผ้าได้มาตั้งเยอะพระอานนท์ก็บอกว่าเอาไปแจกให้กับพระที่ท่านมีจีวรเก่าแล้วผ้าเก่าของพระที่มีจีวรเก่าเอาไปทำอะไรพระอานนท์ก็บอกว่าผ้าที่ไม่ได้ใช้ห่มแล้วก็เอาไปทำเป็นเพดานบ้างเอาไปทำเป็นล้อมฝาบ้างแล้วผ้าที่ทำเพดานผ้าที่ล้อมฝาเก่าแล้วเอาไปทำอะไรพระนนท์ก็ตอบต่อไปอีกว่าเอาไปใช้เป็นผ้ากรองน้ำบ้างเอาไปเป็นผ้าเช็ดบาทเช็ดภาชนะบ้างแล้วผ้าเก่าจากนั้นเอาไปทำอะไรก็สามารถที่จะเอาไปใช้อย่างอื่นได้อีกจนกระทั่งขาดจนไม่มีที่จะทำอะไรได้แล้วก็เอาไปโขลกไปตำผสมกับดินเหนียวแล้วก็ฉาบข้างฝากุฏิกระท่อมที่มันเป็นรูเป็นช่องลมก็เอาผสมดินเหนียวแล้วก็ฉาบข้างฝาพระราชาได้ฟังพระอานนท์พูดให้ฟังก็เกิดความเลื่อมใสนำผ้ามาถวายอีกเยอะแยะมากมายเลยพระอานนท์ก็เป็นต้นตำรับของการออกแบบจีวรที่พระพุทธเจ้าได้ถามพระอานนท์ว่าสามารถที่จะออกแบบจีวรให้เหมือนกับนาของชาวมคธได้ไหมพระอานนท์ก็บอกได้พระเจ้าค่ะก็เลยออกแบบเป็นดีไซน์ที่พระอานนท์ออกแบบมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลที่พระห่มจีวรกันอยู่ปัจจุบันเป็นผ้าที่จะต้องตัดแล้วก็เอามาเย็บเป็นขันเป็นมณฑลเป็นอัฏฐมณฑลเป็นรูปแบบที่มีมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลก็จะเห็นว่าพระอานนท์ท่านเป็นผู้ฉลาดมากในเรื่องของการใช้ข้าวของต่างๆไม่ให้เสียประโยชน์ไปทีนี้ผ้าของเด็กคนนี้พระอานนท์คลี่ดูแล้วดูอีกก็มองไม่เห็นว่าจะเอาไปทำอะไรได้จะเอาไปทำผ้ากรองน้ำก็ไม่ได้ผ้ามันเก่ามันขาดมากมันคงจะเปื่อยยุ่ยหมดแล้วก็เลยเอาพาดไว้ที่กิ่งไม้พร้อมทั้งกระเบื้องขอทานของเด็กคนนั้นก็เอาไว้ที่กิ่งไม้เพราะดูแล้วก็ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรจากวันนั้นมาเด็กคนนั้นก็เป็นสามเณรเติบโตจนกระทั่งได้บวชเป็นพระโตเป็นหนุ่มได้บวชเป็นพระได้ห่มผ้าดีๆได้อาหารดีๆผิวพรรณก็ผ่องใสมีน้ำมีนวลอ้วนท้วนสมบูรณ์ขึ้นเป็นหนุ่มขึ้นนะ
ทีนี้พอเป็นพระไม่นานเกิดอยากศึกขึ้นมาจากที่มาบวชในพระบวรพุทธศาสนาได้บริโภคลาภสักการะที่เกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาทำให้ร่างกายอ้วนท้วนเกิดความกำหนัดอยากจะศึกอยากจะลาสิกขาก็เลยเดินไปที่ที่พระอานนท์เอาผ้าเก่าพาดไว้ผ้าของตัวเองที่เคยนุ่งตอนที่เป็นเด็กก่อนที่จะมาบวชพระหนุ่มรูปนี้ก็เดินไปที่ต้นไม้ตรงนั้นด้วยความคิดว่าจะศึกจะเอาผ้ามาผ้าเก่านั่นแหละจะเอามานุ่งจะลาสิกขาพอไปถึงผ้าไปจับผ้าขึ้นมาก็นึกทบทวนนึกทบทวนเจ้าของว่าแต่ก่อนเราเป็นเด็กเราก็ทุกข์ยากหาขอข้าวเขาได้กินบ้างไม่ได้กินบ้างใส่เสื้อผ้าขาดขาดตอนนี้เรามาบวชเป็นพระแล้วยังจะกลับไปขอทานอีกอย่างนั้นหรือก็คิดทบทวนเจ้าของก็กลับจิตกลับใจขึ้นมาใหม่อีกว่าเราไม่สมควรที่จะศึกการอยู่เป็นพระของเรานี้มันดีนักหนาเลยบิณฑบาตก็ได้ฉันผ้าจีวรก็มีนุ่งห่มที่อยู่อาศัยก็มีศึกออกไปก็เที่ยวหาขอทานเขาอดๆอยากๆท่านก็เลยกลับใจกลับจิตกลับใจหายอยากศึกก็เลยกลับจากตรงนั้นทีนี้อยู่ต่อมาไม่นานอยากศึกอีกด้วยความที่เป็นพระหนุ่มบวชอยู่มันก็มีแต่ข้อวัดข้อปฏิบัติต่างๆที่จะต้องอยู่ในกฎระเบียบอยู่ในศีลอยู่ในสิกขาบทจะทำอะไรก็มีกฎมีระเบียบจะทำอะไรแบบชาวบ้านก็ไม่ได้เมื่อท่านเกิดความอึดอัดขึ้นมาก็อยากศึกอีกก็เดินไปที่ที่ผ้าพาดไว้นั่นแหละที่กระเบื้องกับผ้าเก่าอยู่ไปถึงตรงนั้นหยิบผ้าขึ้นมาดูก็คิดพิจารณาสอนตัวเองอีกว่าเจ้าช่างไม่มีความละอายเสียเลยนะบวชเข้ามาอยู่ในพระบวรพุทธศาสนาดีๆก็ยังคิดอยากจะศึกอีกศึกไปทำอะไรศึกไปก็ไปเที่ยวขอทานเขาอย่างนั้นเลยอยู่เป็นพระเนี่ยเขากราบเขาไหว้มีคนนำปัจจัยสี่มาถวายให้อย่างอุดมสมบูรณ์แล้วจะศึกไปทำไมท่านก็สอนตัวเองอีกก็หายอยากศึกอีกพอหายอยากศึกแล้วกลับไปได้สองสามวันเอาอีกแล้วอยากศึกอีกแล้วท่านก็เดินไปที่เดิมนั่นแหละเดินไปที่ผ้าเก่าของท่านเดินไปท่านก็ไปถึงก็สอนตัวเองสอนตัวเองด่าตัวเองบ้างสอนตัวเองบ้างหายอยากศึกก็กลับไปต่อ
ท่านเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาอย่างนี้อยู่บ่อยๆจนกระทั่งพระเขาเห็นเขาก็ถามว่าท่านไปไหนท่านไปไหนมาเห็นเดินไปบ่อยเหลือเกินท่านก็บอกว่าผมไปสำนักของอาจารย์ผมไปหาอาจารย์อาจารย์อยู่ที่ไหนอาจารย์อยู่ที่ต้นไม้นู่นผ้าเก่านั่นแหละเป็นอาจารย์กระเบื้องนั่นแหละเป็นอาจารย์เพราะว่าไปถึงตรงนั้นแล้วก็สอนตัวเองใช้ผ้าเก่านั่นแหละสอนตัวเองท่านก็เดินไปเดินมาอยู่อย่างนั้นบ่อยๆจนพระเขาก็เห็นเป็นเรื่องปกติพระที่เห็นท่านเดินไปตรงนั้นก็รู้ว่าท่านไปหาอาจารย์อีกแล้วพอกลับมาก็เอ้าเป็นไงไปหาอาจารย์มาแล้วหรือท่านก็บอกไปหามาแล้วเวลาผ่านไปไม่นานเท่าไหร่จากที่ท่านเดินไปเดินมาแล้วก็สอนตัวเองโดยใช้ผ้าเก่าปิโลติกะผ้าเก่าสอนตัวเองท่านสามารถที่จะเจริญวิปัสสนาบรรลุเป็นพระอรหันต์เป็นพระอรหันต์ได้จากการที่ท่านใช้ผ้าเก่าเตือนตัวเองสอนตัวเองจนได้บรรลุเป็นพระอรหันต์เมื่อท่านบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วท่านก็เลยไม่ไปไม่เดินไปที่นั้นอีกพระที่ท่านเคยเห็นท่านเดินไปตรงนั้นบ่อยๆแล้วไม่เห็นท่านไปก็เลยถามว่าเอ้าไม่ไปหาอาจารย์อีกหรือเดี๋ยวนี้ไม่เห็นไปหาอาจารย์เลยทำไมไม่ไปหาอาจารย์อีกท่านก็บอกว่าแต่ก่อนผมมีความเกี่ยวข้องด้วยอาจารย์อยู่ผมจึงไปหาอาจารย์แต่ว่าตอนนี้ผมตัดความเกี่ยวข้องได้แล้วความเกี่ยวข้องกับด้วยอาจารย์กระผมตัดได้แล้วไม่มีอะไรที่จะต้องไปหาอาจารย์อีกแล้วพวกพระเมื่อได้ยินอย่างนั้นก็เลยพากันไปฟ้องพระพุทธเจ้าเพราะว่าการพูดลักษณะนี้เป็นการพูดที่เหมือนกับพยากรณ์ตัวเองบอกว่าตัดความเกี่ยวข้องได้แล้วเนี่ยเหมือนกับเป็นการพยากรณ์ตัวเองว่าเป็นพระอรหันต์แล้วไม่มีอะไรที่จะเกี่ยวข้องแล้วจึงไปฟ้องพระพุทธเจ้าว่าพระปิโลติกะพยากรณ์พระอรหัตตผลอันไม่มีอยู่จริงก็คือเข้าใจว่าท่านไม่น่าจะได้บรรลุในเมื่อท่านเดินไปเดินมาอยากจะสึกอยู่อย่างนั้นจะไปบรรลุเป็นพระอรหันต์คงจะเป็นไปไม่ได้ก็เลยฟ้องพระพุทธเจ้าว่าพระปิโลติกะ
พยากรณ์พระอรหันต์ด้วยคำที่ไม่จริงพระพุทธเจ้าก็ไตร่สวนว่าท่านพูดยังไงพระก็เล่าให้ฟังว่าพูดอย่างนี้อย่างนี้พระพุทธเจ้าก็เลยตรัสยืนยันว่าที่ปิโลติกะภิกษุพูดนั้นเป็นความจริงแต่ก่อนท่านมีความเกี่ยวข้องด้วยอาจารย์จึงไปหาอาจารย์แต่ว่าบัดนี้ท่านได้ตัดความเกี่ยวข้องในอาจารย์ได้เสียแล้วจึงไม่ต้องไปหาอาจารย์อีกแล้วพระพุทธเจ้าก็ตรัสพระคาถาซึ่งคาถาที่นำมาวันนี้มีความยาวพอสมควรแล้วก็เป็นคาถาที่ดีมากพระพุทธเจ้าตรัสพระคาถาว่าหิรินิเสโทปุริโสโกจิโลกัสสมิวิชติโยนิทังอปโพเทติอัตโสภัทโรกสามิวะอัตโสยะถาภัทโรกสานิวิทโถอาตาปิโนสังเวคิโนภวาทะสัทธายะสีเลนะจะวิริเยนะจะสมาธินาธรรมวินิจฉะเยนะจักสัมปันนะวิชาจรณาปฏิสตาปหัสสถะทุกขมิทังอัปปะกันติคาถายาวพอสมควรเนื้อหาที่แปลเป็นไทยสำหรับคาถานี้เนื้อหาดีมากหิรินิเสโทปุริโสโกจิโลกัสสมิวิชติบุคคลที่ห้ามกันอกุศลวิตกในภายในเสียได้ด้วยหิริคือความละอายแก่ใจเป็นบุคคลที่หาได้ยากในโลกคือมีอยู่ในโลกแต่ว่าหาได้ยากคนที่จะห้ามอกุศลวิตกอกุศลวิตกก็คือความตรึกความคิดไปในทางที่ไม่เป็นกุศลความตรึกที่เป็นอกุศลวิตกมันมีอยู่สามอย่างที่เป็นมิจฉาวิตกมิจฉาสังกัปปะสังกัปปะก็คือความดำริหรือว่าความตรึกเป็นไปในทางที่ผิดก็คือมิจฉาสังกัปปะความดำริไปในทางกามก็เรียกว่ากามวิตกความดำริไปในทางพยาบาทก็เรียกว่าพยาบาทวิตกความดำริไปในทางเบียดเบียนก็เรียกว่าวิหิงสาวิตกวิตกสามกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตก
อันนี้คือความดำริในภายในที่ทุกคนที่ยังมีกิเลสอยู่ก็จะต้องมีความดำริหรือว่าความตรึกไปในเรื่องของกามไปในเรื่องของพยาบาทไปในเรื่องของการเบียดเบียนบุคคลที่สามารถห้ามกันอกุศลวิตกซึ่งมีอยู่ในภายในได้ด้วยหิริก็คือความละอายแก่ใจพอดำริขึ้นมาก็เกิดความละอายเกิดความละอายแก่ใจว่าเราไม่น่าจะคิดอย่างนี้เลยการคิดอย่างนี้การดำริอย่างนี้ไม่เหมาะไม่สมกับนักปฏิบัติเช่นเราเลยเกิดความละอายในการดำริก็เลยห้ามกันเสียซึ่งความดำรินั้นบุคคลที่บรรเทาความหลับตื่นอยู่โยนิทังอัปปะโพเทติอัตโสภัทโรกะสามิวะบุคคลที่บรรเทาความหลับคือห้ามกันวิตกทั้งสามแล้วก็บรรเทาความหลับเป็นผู้ตื่นอยู่โยนิทังอัปโปเทตินำไปปราศซึ่งความหลับความง่วงความท้อแท้ความขี้เกียจต่างๆตื่นอยู่เพียงดังม้าตัวเจริญอัตโสภัทโรม้าตัวเจริญกะสามิวะคอยหลบซึ่งแส้ม้าตัวเจริญคือม้าที่เขานำมาใช้งานม้าที่เขาฝึกดีแล้วเป็นม้าอาชาในคอยหลบแส้ก็คือไม่ให้แส้นั้นตกลงไปที่ตนเป็นม้าที่หาได้ยากที่ฝึกมาดีแล้วพอเจ้าของใช้งานไม่ยอมให้ถูกตีเพราะว่าเป็นม้าที่ฉลาดคอยหลบแส้เมื่อเจ้าของจะกระตุ้นให้วิ่งก็จะวิ่งทันทีจะไม่ยอมให้แส้ลงที่ตัวพระพุทธเจ้าเปรียบบุคคลที่บรรเทาความหลับตื่นอยู่ด้วยการปฏิบัติธรรมเหมือนม้าดีที่คอยหลบแส้แส้ก็เหมือนกับความหลับความง่วงความหลับที่มันจะเข้าครอบงำคอยหลบแส้คอยบรรเทาความหลับก็คือเจริญสติต่อเนื่องตื่นอยู่เป็นผู้ตื่นอยู่บรรเทาความหลับอัศยถาภัทโรกสานิวิถโถอาตาปิโนสังเวคิโนภวาทะท่านทั้งหลายจงเป็นผู้มีความเพียรอาตาปิโนเนี่ยเป็นผู้มีความเพียรเป็นเครื่องเผากิเลสให้ร้อนอาตาปิโนสังเวคิโนเป็นผู้มีความสังเวชเหมือนม้า
ที่เป็นม้าตัวเจริญคอยระมัดระวังไม่ให้ถูกตีด้วยแส้เป็นบุคคลที่หาได้ยากพระพุทธเจ้าตรัสว่าบุคคลที่จะมีความเพียรอาตาปิโนสังเวคิโนเป็นผู้มีความเพียรเป็นผู้สังเวชคำว่าสังเวชก็คือเป็นผู้ที่มีความอุตสาหะสังเวคิโนสังเวชไม่ใช่หดหู่แต่ว่าเป็นผู้ที่มีความอุตสาหะในการที่จะบำเพ็ญกุศลเรียกว่าสังเวชเป็นผู้สังเวชบุคคลที่เป็นผู้มีความเพียรมีความสังเวชเป็นบุคคลที่หาได้ยากเหมือนกับม้าที่เป็นม้าตัวเจริญคอยหลบแท้สัทธายะสีเลนะจะวิริเยนะจะสมาธินาธรรมวินิชเยนะจะสัมปันนะวิชาจรณาปฏิสตาพวกเธอจงถึงพร้อมด้วยศรัทธาด้วยศีลด้วยความเพียรด้วยสมาธิด้วยการวินิจฉัยธรรมเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเป็นผู้มีสติปฏิสตาคือเป็นผู้มีสติปหัสสถะทุกขมิทังอัปปกันติถ้าทำได้อย่างนี้ก็จะละทุกข์ในวัฏสงสารอันไม่น้อยนี้เสียได้การที่จะละทุกข์ปหิสถะทุกขมิทังอัปปกันทุกข์อันไม่น้อยจะละทุกข์ได้ก็ด้วยศรัทธาศรัทธายะศรัทธาก็คือความเชื่อความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยในการประพฤติปฏิบัติถ้าหากว่าไม่มีตัวศรัทธาคือความเชื่อซึ่งเป็นเบื้องต้นในการที่จะนำพาตนเองให้พ้นไปจากทุกข์ในการละทุกข์ในวัฏสงสารถ้าไม่มีศรัทธามันก็ไม่สามารถที่จะเดินหน้าไปได้ตัวศรัทธาเป็นตัวนำในการที่จะให้เกิดการพัฒนาในการขับเคลื่อนตัวกุศลอื่นๆศรัทธายะสีเลนะจะวิริเยนะจะเมื่อมีศรัทธาก็ต้องมีความสำรวมที่เรียกว่าศีลสีเลนะคำว่าศีลแปลว่าสำรวมก็ได้แปลว่าเย็นก็ได้แปลว่าปกติก็ได้แปลว่าสำรวมก็คือระมัดระวัง
เมื่อมีศีลก็คือมีความระมัดระวังในเรื่องกายในเรื่องวาจาซึ่งเป็นเรื่องของศีลที่จะต้องระมัดระวังสัทธายะสีเลนะจะวีริเยนะจะเมื่อมีศีลเป็นกรอบเป็นข้อปฏิบัติในการระมัดระวังสำรวมกายวาจาแล้วก็ต้องมีความเพียรวิริยนะจักมีความเพียรเป็นเครื่องบากบั่นวีระวิริยะวีระคือเป็นความกล้าเป็นความองอาจคำว่าวีระหรือว่าวีรชนก็มาจากคำว่าวีระที่แปลว่ากล้าชนผู้กล้าวิริเยนะหรือว่าวีริเยนะเป็นผู้มีความกล้าในการที่จะยกจิตของตัวเองขึ้นมาจากที่มีศรัทธามีศีลแล้วก็ต้องมีความกล้าในการที่จะยกจิตของตัวเองขึ้นมาเป็นสมาธินาเป็นระดับของสมาธิสมาธินาธรรมวินิจเยนะจักสมาธินาคือเรื่องของการพัฒนาจิตแล้วสีเลนะเป็นเรื่องของกายเรื่องของวาจายกระดับพัฒนาขึ้นเป็นเรื่องของสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเรียกว่าเอกคตาจิตสมาธินาธรรมวินิจเยนะจักธรรมวิจัยเป็นการยกระดับขึ้นสู่ปัญญาจากศรัทธาศีลวิริยะสมาธิแล้วก็ธรรมวิจยะเป็นตัวปัญญาหรือว่าเรียกว่าเป็นการเจริญวิปัสสนานั่นเองธรรมวินิจเยนะไม่ใช่เป็นการคิดแต่ว่าเป็นการวิจัยด้วยปัญญาในองค์ของธรรมเป็นเครื่องตรัสรู้ที่มีคำว่าธรรมวิจโยนสติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์คำว่าธรรมวิจยะก็คือตัวปัญญานั่นเองสัมปันนวิชาจรณาปฏิสตาเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะสัมปันนวิชาจรณาถึงพร้อมด้วยวิชาสามหรือว่าวิชา6คำว่าวิชาก็คือตัวปัญญานั่นเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญาและความประพฤติคำว่าจรณะคือความประพฤติวิชาจรณะสัมปันโนหรือว่าสัมปันนะวิชาจรณาเป็นผู้มีวิชาและจรณะ
อันถึงพร้อมวิชา3วิชา8จรณะ15บุคคลที่จะถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะได้จะต้องเป็นผู้ที่มีศรัทธามีศีลมีความเพียรมีสมาธิมีธรรมวิจยะจึงจะถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะปฏิสตาปฏิสตาก็คือเป็นผู้มีสติในสติปัฏฐานทั้ง4คือในมหาสติปัฏฐานสูตรนี่แหละที่ได้อธิบายไว้อย่างครบถ้วนกับคำว่ามีสติปฏิสตาคือมีสติเฉพาะอยู่กับฐานทั้ง4ไม่ว่าจะเป็นกายเวทนาจิตหรือว่าธรรมเรียกว่ามีสติเฉพาะมีสติอยู่ในฐานที่ตั้งที่จะทำให้เกิดสติปหัสสถะทุกขมิทังอัปปกังเมื่อมีศรัทธามีศีลมีวิริยะมีสมาธิมีปัญญาถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเป็นผู้มีสติอยู่อย่างนี้ก็จักละทุกข์คือการเวียนว่ายอยู่ในวัฏฏสงสารที่ไม่มีเบื้องต้นและที่สุดอันบุคคลผู้ไปตามอยู่ไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยว่าเบื้องต้นอยู่ตรงไหนที่สุดอยู่ตรงไหนแม้แต่ผู้ที่มีบารมีเป็นปัจฉิมภพเป็นภพสุดท้ายเป็นชาติสุดท้ายอย่างพระปิโลติกะซึ่งมีบารมีขนาดที่จะได้เป็นพระอรหันต์แต่ว่ากลับเกิดมายากจนข้นแค้นนุ่งผ้าเก่าๆขาดขาดถือกระเบื้องในมือเที่ยวขอทานเขาแล้วเมื่อได้โอกาสมาบวชแล้วก็ยังคิดที่จะสึกคิดที่จะลาสิกขาคิดดูว่าวัฏฏสงสารหรือว่าความติดข้องอยู่ในภพทั้งสามมันเหนียวแน่นขนาดไหนแม้เป็นผู้มีบารมีเต็มเปี่ยมที่จะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วก็ยังคิดเวียนที่จะกลับไปศึกทั้งที่สมบัติพระสถานอะไรก็ไม่มีเลยมีแค่ผ้าเก่าๆขาดๆมีแค่กระเบื้องที่ใช้ขอทานเท่านั้นเองก็ยังคิดที่จะเวียนกลับไปเป็นคฤหัสถ์คิดเวียนที่จะลาสิกขาอันนี้คือสิ่งที่มันผูกมัดรัดตรึงไว้ในวัฏสงสารที่เรียกว่าสังโยชน์หรือว่าเรียกว่าโอคะคือห่วงน้ำที่มันคอยจะพัดให้เราจมลงไปข้างล่างบุคคลที่จะว่ายข้ามโอคะคือห่วงน้ำใหญ่ทั้งสี่นี้ไปได้
จะต้องอาศัยความเพียรที่พระองค์ตรัสไว้ว่าเป็นผู้มีความเพียรเป็นผู้มีความสังเวชถ้าไม่มีความเพียรไม่มีความสังเวชพระปิโลติกะก็คงจะจมกระแสน้ำไปแล้วก็คือแม้เพียงผ้าเก่าๆขาดๆก็ยังเป็นเครื่องผูกมัดให้เวียนกลับไปเพื่อที่จะไปขอทานแต่ว่าด้วยความเพียรด้วยความสังเวชที่ท่านใช้อุปกรณ์ที่ท่านมีอยู่แค่เพียงน้อยนิดที่จะทำให้ท่านพลาดหลุดไปจากพระพุทธศาสนาท่านก็ใช้ตัวนั้นในการเจริญปัญญาท่านจึงเรียกสิ่งนั้นว่าเป็นอาจารย์ไปสำนักอาจารย์อาจารย์ของท่านก็คือผ้าขาดขาดเก่าๆนั่นแหละเป็นอาจารย์ในการทำให้ท่านเกิดความเพียรเกิดความสังเวชเหมือนม้าที่ถูกฝึกเพื่อใช้งานเป็นม้าดีเจ้าของไม่ต้องลงแท้ก็สามารถที่จะทำให้ม้านั้นวิ่งห่อตะบึงไปได้แล้วไม่ต้องให้เจ้าของมาคอยบังคับคอยแทงคอยตีด้วยแส้พอเห็นเงาแส้ม้านั้นก็ห่อตะบึงไปแล้วบุคคลผู้เป็นนักปราชญ์เป็นบัณฑิตก็เหมือนกันอาศัยสถานการณ์ถึงแม้ว่าตนเองจะไม่ได้เพียบพร้อมด้วยทรัพย์สมบัติเหมือนกับผู้อื่นแต่ว่าสถานการณ์เพียงแค่ผ้าเก่าๆท่านก็สามารถยกจิตของตัวเองเป็นพระอรหันต์ได้อันนี้คือเรื่องที่เป็นตัวอย่างอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจส่วนมากเราก็จะเห็นแต่เรื่องของพระที่ท่านมีความเพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติเป็นชนวรรณะสูงเป็นกษัตริย์เป็นพราหมณ์แต่ว่าที่จะเห็นตัวอย่างที่จะเป็นขอทานเป็นคนอนาถาแล้วสามารถที่จะยกตัวเองขึ้นเป็นพระอรหันต์ในพระพุทธศาสนานี้ตัวอย่างนี้เราไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ฉะนั้นตัวอย่างของวันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจอีกตัวอย่างหนึ่งแล้วพระพุทธเจ้าก็ตรัสคาถาเพื่อที่จะสอนพวกภิกษุที่คอยแต่จะฟ้องคอยแต่จะโจทย์ท้วงว่าพระองค์นั้นองค์นี้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้พระพุทธเจ้าจึงตรัสพระคาถาที่ค่อนข้างยาวพอสมควรสำหรับวันนี้เวลาก็ใช้มาพอสมควรฝนก็ตกด้วยก็คิดว่าเวลาที่ใช้มา
ก็พอสมควรแล้วก็จะได้ยุติการบรรยายสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ในท้ายที่สุดนี้ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณความดีบารมีที่ทุกท่านได้สะสมอบรมมาดีแล้วจงเป็นพลวะปัจจัยเป็นอุปนิสัยให้ทุกท่านได้มีความเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ